สวัสดีครับทวีสีมูลคลิปนี้มี FC มีปัญหาถามมาว่าเมื่อไม้ขายแก๊สแล้วทำไมมีควันออกมาอันนี้ผมจะทำความเข้าใจก่อนครับว่าการดูไม้ขายแก๊สให้เป็นนั้นดูอย่างไรแล้วคลิปวิดีโอนี้ผมจะบอกครับเมื่อเราเผาไปนานๆประมาณสักชั่วโมงหนึ่งควันบ้าก็จะออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเรามองไปที่ท่อแกนกลางครับจะดูลักษณะคล้ายกับไม้ขายแก๊สมากอันนี้คือการเผาไหม้ของควันบ้าครับก่อนที่ไม้จะขายแก๊สครับไม่ใช่การขายแก๊สของไม้แน่นอนเพราะว่าถ้าการขายแก๊สของไม้นั้นเปลวไฟที่พุ่งออกจากท่อแกนกลางนั้นจะรุนแรงมากครับสูงและรวดเร็วการพุ่งนั้นจะมีปริมาณของไฟที่พุ่งออกจากท่อแกนกลางจะมีปริมาณมากครับแล้วไฟตัวนี้หรือว่าฟืนของเราถ้าเป็นไม้ขายแก๊สนั้นเราไม่จุดก็ได้ที่เห็นหรือว่าแก๊สจะออกมาเป็นปกติจะไม่มีการระเบิดแต่เมื่อการเผาไหม้ของควันมากก็คือลักษณะแบบนี้เราจะต้องจุดฟืนไว้ตลอดแบบนี้ครับครับใส่ฟืนไว้แบบนี้ในเมื่อถ้าเราฟืนอ่อนตัวลงปั๊บการดับวูบของควันบ้าก็จะเกิดขึ้นมาเดี๋ยวผมจะปล่อยไม่ฟืนใส่ครับเนี่ยเห็นไหมเริ่มแล้วครับเนี่ยเริ่มแล้วแล้วต่อไปผมจะให้เห็นถึงการดับวูบของควันบ้าครับเนี่ยครับขอให้ FC หรือว่าท่านผู้ชมชมคลิปนี้ไปนะครับว่าการวูบของควันบ้านั้นเป็นอย่างไรแบบนี้ครับนั่นนะครับไม่ใช่แก๊สนะครับเนี่ยนี่แหละที่สาเหตุว่าที่บางคนถามมาว่าทำไมไม้ผมคายแก๊สแล้วทำไมถึงดับวูบและมีควันเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือเนี่ยเห็นไหมจะมีควันมหึมาพุ่งขึ้นมาเลยครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือการเผาไหม้ของควันครับไม่ใช่ไม้คายแก๊สครับเนี่ยเห็นไหมที่ถามมาครับว่าทำไมเตาผมคายแก๊สแล้วทำไมดับวูบไปไม่ใช่การคายแก๊สของไม้ครับจะเป็นการเผาไหม้ของควันบ้าแล้วมาวิธีแก้ไขก็คือเตานี้จะแก้ไขง่ายครับเมื่อเราใส่ฟืนเข้าไปครับอัดฟืนเข้าไปครับตอนนี้เห็นไหมการลุกไหม้ก็จะเหมือนเดิมครับเนี่ยใส่ฟืนเข้าไปเพิ่มฟืนเข้าไปครับเดี๋ยวผมเพิ่มฟืนนะครับดันฟืนเข้าไปอีกให้ลุกดีๆครับเห็นไหมครับการเผาไหม้ก็จะเหมือนเดิมครับอันนี้คือไม่ใช่ไม้คายแก๊สแต่เป็นการเผาไหม้ของควันบ้าที่ผมได้เคยเอ่ยไว้ประจำก็คือเมื่อเวลาเราเผาไปประมาณสักชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงการเผาไหม้จะลุกดีขึ้นอย่างนี้ก็คือการเผาไหม้ของควันบ้าหลังจากนั้นเมื่อเราเผาไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือ2ชั่วโมงครับไม้ก็จะขายแก๊สต่อไปเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าไม้ขายแก๊สจะเป็นอย่างไรแล้วเวลาเมื่อเราไม่มีฟืนแก๊สของเราจะดับไหมแบบนี้ครับผมตอบไว้ให้ก็ได้ครับก็คือถ้าเมื่อไม้ขายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้ขายแก๊ส 100% แล้วจะไม่มีการดับวูบเด็ดขาดครับไม้จะคายแก๊สไหม้ตัวเองไปจนกว่าไม้ในเตาของเราหมดครับเว้นเสียแต่จะเหลืออยู่ก้นถังประมาณนิดหน่อยตัวนั้นถ้าเราไม่ไล่แก๊สหรือว่าไม่ใส่ฟืนเตาของเราก็จะดับไปเลยถ่านของเราก็จะไหม้ไม่หมดก็คือเหลือไม้อยู่ประมาณนิดหน่อยเท่านั้นวิธีแก้ไขก็คือการไล่แก๊สเราก็นำไม้ใส่ในท่อแกนกลางหรือว่านำไม้ใส่ในเตาของเรานี่ก็คือเตา F5E นี้ใส่เข้าไปก็จะกระตุ้นไม้ในส่วนนั้นให้ลุกติดดียิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เป็นฐานหมดครับต่อไปเดี๋ยวเจอกันตอนไม้ขายแก๊สครับว่าจะแตกต่างกันอย่างไรครับครับต่อมาผมจะให้เห็นถึงไม้ขายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้ขายแก๊ส 100%
เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านผู้ชมหรือว่า FC ที่ถามมาครับอันนี้คือไม้คายแก๊สเต็มที่หรือว่าผมเรียกบ่อยๆก็คือไม้คายแก๊ส 100% แล้วครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเปลวไฟจะมีจำนวนมากครับนี่ก็คือเปลวแก๊สนะครับจะมีจำนวนมากแล้วก็รุนแรงก็จะลุกอยู่แบบนี้ตลอดเวลาแล้วผมจะให้ชมตรงนี้ครับไม้ฟืนอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนถ้าผมนำไม้ฟืนออกไฟจะวูบทันทีนะครับถ้าไม้ยังไม่คายแก๊สหรือว่าช่วงแรกนั้นที่ว่าควันบ้าออกมาและการเผาไหม้ของควันบ้าก็จะรุนแรงแต่ว่าไม่เท่ากับไม้คายแก๊สในช่วงนี้เดี๋ยวผมเอาไม้ออกดูเอาออกแล้วครับเห็นไหมถ้าผมนำไม้เอาออกครับหรือว่าไม้ฟืนออกไม้ก็จะคายแก๊สอยู่แบบนี้ตลอดเวลาแก๊สก็จะพุ่งอยู่ตลอดเวลาแบบนี้จงจำเสมอไว้ว่าเมื่อไม้คายแก๊สเต็มที่หรือว่าไม้คายแก๊ส 100% ที่มีลักษณะแบบนี้จะไม่มีการดับวูบเด็ดขาดจนกว่าไม้ในเตาของเราจะไหม้หมดหรือว่าเหลือเพียงนิดหน่อยก็จะวูบลงเล็กน้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยทำการไล่แก๊สถ้าไม่ไล่แก๊สในช่วงนั้นก็จะทำให้แก๊สก็วูบและดับตัวเองไปผลตามมาก็คือไม้ก็จะเหลือเพียงนิดหน่อยที่เรียกกันบ่อยๆก็คือไม้เหลือก้นเตานั่นเองครับอันนี้คือเนื้อหาสำหรับในคลิปนี้และได้มาตอบคำถามของ FC ที่ถามมาว่าไม้ผมหรือว่าเตาของผมคายแก๊สแล้วทำไมมีควันออกมาภายหลังอันนั้นบางครั้งก็จะเข้าใจผิดเองว่าตอนนั้นมันไม่ใช่ไม้คายแก๊สครับเป็นเพียงช่วงการเผาไหม้ของควันบ้าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเผามาผมก็ศึกษาจากข้อเท็จจริงจากประสบการณ์ที่ผมเผามาตลอดเรียนอยู่แต่กับเตาเผาถ่านไร้ควันและทำอยู่รุ่นเดียวจะพัฒนาเพียงแต่เตาข้างล่างนี้ครับในส่วนนี้ผมก็พัฒนาแต่ท่อแก๊สของผมหรือว่าท่อแกนกลางเปลี่ยนท่อเล็กบ้างท่อใหญ่บ้างแยกแก๊สออกต่างหากบ้างเอาแก๊สลงก้นเตาบ้างอยู่แบบนี้ตลอดเวลาผมก็เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็นำมาเผยแพร่ลงในช่อง YouTube ของผมอันนี้ก็คือประสบการณ์ของผมเองส่วนผู้ที่เห็นต่างอย่างไรหรือว่าจะสามารถแสดงความคิดเห็นจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันครับครับสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมชมแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือชี้แนะติชมมาได้ช่วยเป็นกำลังใจไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอกราบสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ